นายสุภัทริกเบญจะผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีๆมาออกสู่สังคมวันนี้ครับผมได้เดินเข้าไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตำบลสติงหม้ออำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลานี่เองครับชื่อว่าวาลีวินเลตนะครับรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่นานแล้วครับแต่ผมไม่เคยก้าววันนี้เข้าไปครั้งแรกทราบกล่าวว่าที่นี่เขาสอนภาษาอังกฤษให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอสิงหานครทุกอาทิตย์ผมเลยเข้าไปดูเข้าไปชมนะครับเห็นบรรยากาศสวยงามก็ไม่ค่อยรู้จักใครแต่ผมเดินเข้าไปคนเดียวเข้าไปชมนะครับเพื่อจะนำมาออกบอกพี่น้องบอกสู่สังคมว่าที่นี่แห่งหนึ่งมีความร่มรื่นร่มเย็นด้วยเมฆไม้นะครับถ้าท่านอยากจะมาพักผ่อนมาติดต่อได้ครับเจ้าของผมไม่ใช่เจ้าของนะครับผมจะมาดูเขาสอนภาษาอังกฤษแต่ผมเองไม่ได้มาเรียนนะครับเพราะผมพูดภาษาไทยยังไม่ชัดนะครับนี่เขามีกิจกรรมอยู่ในภายในรีสอร์ทผมเที่ยวเดินดูเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูแต่ผมพอเข้าไปจริงๆแล้วปรากฏว่าเจ้าของรีสอร์ทผมก็รู้จักแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นของใครนะครับเนี่ยมารู้วันนี้เองครับเพราะผมจะติดตามข่าวสารจากภาคอื่นมากแต่อยู่ใกล้บ้านผมไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้ผมอยู่ในสื่อออนไลน์มา20กว่าปีนะครับแต่มองไปไกลๆศึกษาไปแต่ไกลๆสิ่งที่ใกล้ตัวไม่ค่อยจะรู้มาพบนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษถึงบางอ้อเลยครับน้องๆพยาบาลอำเภอสิงหานครนี่เองครับน้องรัชนีอะไรหลายคนครับที่เคยไปรวมกับผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสิงหานครไปกันหลายครั้งไปกันหลายทีไปกันหลายหนนะครับบางทีก็ไปตรวจสุขภาพผู้สูงอายุที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองสิงหานครเนี่ยครับประจำก็คุ้นหน้ามาถึงบางอ้อขอให้พ่อแม่พี่น้องติดตามว่าเขาสอนกันแบบไหนสอนกันอย่างเลยเชิญได้ครับวันนี้ตามข้อเท็จจริงแล้วผมนำพี่น้องผู้สูงอายุหลายคนว่าไปดูว่าจะไปเรียนครับพอไปเจอครูพอไปเจอนักเรียนทั้งหล่อทั้งสวยทั้งนั้นเลยครับพวกเราไม่กล้าเรียนกลัวครูจะพาไปทำลายสถิติว่าเป็นนักเรียนที่แก่เต็มเพื่อนในอำเภอสิงหานครนะครับเลยขอมาดูขอมาชมอย่างเดียวค่อยฟังจากน้องๆมาพูดเวลามาตรวจสุขภาพที่เทศบาลเมืองสิงหานครนะครับสวัสดีครับ
children was very tired and fell into a deep sleep, waking only when the sun peeked in through the windows. Oh, that was a good sleep. The weather seems fine now. I'll have a good watch and look my way back up. Oh, I could sell some heavenly breakfast. Once again, a very fine meal was laid on the table. The merchant had his fill and was now ready to leave. I wish I could meet the owner of this castle to thank him, but can't see him around. Well, I guess I'd better be on my way. So saying, the merchant made his way to his horse and was pleased to know that his horse had also been given fresh air. Just as he was about to mount his horse, he saw a bush of beautiful red roses.